ื่อวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีมาขอบคุณและอำลากับดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีและดร.สิริพร อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีณห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเพื่อไปดำรงตำแหน่งยังสถานศึกษาอื่นดังนี้นายเฉลิมชาติรุจิชาวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยมงคลเทศบาลเมืองอ่างทองนายปีชาภูชมศรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนายภูมินันท์ชาติชำนาญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเสนาบดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา